138,000 BTC ถูกโอนเข้า Binance ในวันเดียวสวัสดีครับแล้วเราก็สู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคกับบรีกับผมเจอกันแบบนี้ทุกวัน 8:00 นตามเวลาประเทศไทยครับในงานจัด Adelaide South Australia ครับก็ต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอล์คครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งมาในวงการนี้ด้วยนะฮะวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับบิตคอยน์มาฝากกันสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็มีการโอนบิตคอยน์จำนวนมากนะฮะเข้าสู่ Binance นะครับนักเทรดครับแห่โอนบิตคอยน์เข้า Binance ครับรวมกันสูงถึง 138,000 BTC ครับในวันเดียวเลยหรือว่าเหตุการณ์เนี่ยจะซ้ํารอยนะปี2018นะครับบิตคอยน์จำนวนมหาศาลครับที่ไหลเข้าไปยังเว็บเทรดที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Binance ครับเพิ่งปรากฏให้เห็นเมื่อเร็วๆนี้ฮะโดยข้อมูลจากแพลตฟอร์มการวิเคราะห์CryptoQuant นะครับแสดงให้เห็นว่าในวันที่18พฤศจิกายนครับ Bitcoin จำนวนเกือบ 60,000 BTC ถูกโอนเข้าสู่กระเป๋าเงินของ Binance แล้วก็ Bitcoin จำนวนนี้เนี่ยก็ถือเป็นปริมาณสูงสุดครับนับตั้งแต่ปลายปี2018นะครับแม้ว่าสถานการณ์นี้จะยังไม่ชัดเจนก็ตามแต่ว่าหลังจากการล้มละลายของ FTX ครับนักเทรดจำนวนมากต่างรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็กังวลราคา Bitcoin ฮะจนนำไปสู่การเทขายอย่างตื่นตระหนกครับแล้วก็อัตราการไหลเข้าของBitcoin ไปยัง Binance ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในข้างต้นก็ชวนให้นักเทรดหลายคนเนี่ยนึกถึงตลาดหมีเมื่อปี2018นะครับขณะนี้ฮะตัวเลขล่าสุดจาก Binance ครับอาจเป็นตัวกระตุ้นให้นักเทรดในตลาดเกิดความกังวลกระวายใจมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากว่า Bitcoin เนี่ยมีการไหลเข้ารายวันบนกระดานเทรดดังกล่าวครับสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะแล้วก็ในวันที่18พฤศจิกายนครับข้อมูลบางส่วนจาก CryptoQuant ก็แสดงให้เห็นว่ามีการไหลเข้าของ Bitcoin มากกว่า 138,000 BTC ภายในวันเดียวครับทั้งนี้การไหลเข้าดังกล่าวเนี่ยยังถือเป็นสถิติที่สูงสุดนับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนปี2018ครับโดย2สัปดาห์หลังจากนั้นราคาของ Bitcoin เนี่ยก็ร่วงลง 40% ครับแล้วก็ทำจุดต่ำสุดที่ $3,100 ดอลลาร์นะฮะสำหรับ Binance ครับสถานการณ์ในครั้งนี้หมายความว่าปริมาณสำรองของ Bitcoin สูงกว่าก่อนที่วิกฤต FTX จะเกิดขึ้นจะเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยปริมาณสำรองในปัจจุบันอยู่ที่ 573,000 นะฮะเมื่อเทียบกับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนซึ่งอยู่ที่ 513,000 ครับผมเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้ถูกมองข้ามนะฮะแล้วก็ผู้วิจารณ์บางคนก็ทราบอย่างรวดเร็วว่ามีเพียง 59,000 นะฮะ BTC ที่มาจาก Bitcoin BEP 2นะฮะของ Binance ครับโดยกระเป๋าเงินดังกล่าวมี 68,200 BTC ครับในขณะที่มีการไหลออกของ Bitcoin จำนวน127,351 BTC ในวันนั้นด้วยนะครับคียังจูครับผู้เป็น CEO ของ CryptoQuant ครับกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เหมือนกับการดำเนินงานทั่วไปอย่างอะไรก็ตามฮะมูลค่าตลาดของ BTCB ฮะที่ลดลงในเวลาเดียวกันกับที่ทุนสำรองลดลงบ่งชี้ว่าการขายของจริงเนี่ยกำลังดำเนินอยู่นะครับคีย์นะฮะอธิบายทฤษฎีเบื้องหลังสิ่งที่เขาเรียกว่าแรงกดดันด้านการขายครับบน Twitter นะฮะว่าหากคุณเป็น CC ทำไมคุณถึงยกเลิกการตรึง Bitcoin จากเชน BNB เป้าหมายของคุณคือการสนับสนุนโครงการในเครือ BNB ซึ่งสิ่งนี้ไม่มีการประกาศจาก Binance ดังนั้นจึงหมายความว่าเป็นเงินของลูกค้าหรือของนักลงทุนและผมก็คิดว่าเหตุการณ์นี้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดจากลูกค้าที่อยู่ในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างไรก็ตามครับความเห็นยังห่างไกลจากประเด็นที่สอดคล้องครับโดยคนอื่นๆโต้แย้งว่าการไหลเข้าจำนวนมหาศาลเป็นเพียงการปรับโครงสร้างองค์กรภายในซึ่งจะไม่มีผลกระทบเพิ่มเติมในภายหลังครับ Binance มีการไหลเข้าของ Bitcoin จำนวนมากถึง 127,351 BTC และมีการไหลออกจำนวนมากเกือบ 50,000 BTC ในวันนี้การตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าการไหลเข้าและออกดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยกระเป๋าเงินภายในที่โอนระหว่างกระเป๋าเงินเย็นและกระเป๋าเงินสำหรับ Proof of Reverse Colin Wu นะนักข่าวคริปโตกล่าวบน Twitter ฮะแล้วก็ทวีตของเขาก็ถูกรีซ้ำหลายต่อหลายครั้งนะครับก็นอกจากนี้ฮะ Andrew T ฮะช่างเทคนิคของแพลตฟอร์มการวิเคราะห์อย่าง Nansen ครับยังได้โพสต์ทวีตด้วยว่ามีการไหลออกจำนวนมากในช่วง7วันที่ผ่านมาครับแต่ก็มีการไหลเข้าที่อื่นด้วยพวกเขากำลังโอนเหรียญไปยัง Binance สำหรับการเทขายและสิ่งนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ถูกต้องนะครับก็เอาเป็นว่าถือว่ามันเป็นข่าวความคืบหน้าแล้วกันนะฮะของ Bitcoin นะฮะคือมันไม่แปลกนะมันมีการตื่นตระหนกนะจากตั้งแต่เหตุการณ์ของ FTX ครับนั้นการจะโอน Bitcoin เข้าออกเนี่ย
โดยเพราะการเข้าสู่ Binance หรือออกจาก Binance เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะฮะเราได้แต่คาดการณ์ว่าเฮ้ยมันอาจจะซ้ำรอยปี2018หรือเปล่าที่ราคามันจะร่วงดิ่งออกไปแบบจนน่ากลัวแต่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับบางทีเราติดตามข่าวสารเพื่อให้เรารับรู้รับทราบนะได้แบบว่าทันท่วงทีแต่ไม่ใช่ให้ตื่นตระหนกนะครับดังนั้นใครที่ถือ Bitcoin ไว้คุณจะโฮลไว้อย่างนั้นก็ได้นะคุณเก็บเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับหรือว่าใครจะซื้อเพิ่มก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้หวังผลระยะสั้นเรามองถึงระยะไกลๆนะไม่ว่าบิตคอยน์มันจะราคาร่วงไปเท่าไหร่หรือมันจะขึ้นไปแค่ไหนมันก็จะไม่มีผลอะไรกับเราจริงๆนะครับถ้าเกิดเรามองว่าให้ไกลๆมันจะขึ้นไปเท่านั้นเท่านี้นะฮะถ้ารอได้นะผมว่ามันก็มีโอกาสที่ทำกำไรแน่นอนในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยเรามันเป็นได้แค่เพียงการวิเคราะห์นะฮะว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ทำไมมีการโอนเข้าเยอะขนาดนี้ทำไมโอนออกขนาดนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ครับที่คนจะตื่นตระหนกครับแล้วก็แพนิคนะครับหรืออาจจะเป็นวานนะครับที่มีการย้ายกระเป๋าต่างๆเพื่อเตรียมเราจะมาทำการเทรดนะทำมาซื้อขายกันนะฮะใน Binance มากขึ้นนั่นเองนะเพราะตอนนี้เนี่ย Binance ก็ดูเหมือนจะเป็นกระดานที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่คนจะทยอยกันเข้ามาใน Binance มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกระดานอื่นเจ๊งกันละนาวนะครับผมก็เป็นว่าจับตาดูกันต่อไปแล้วกันนะเรื่องราวของ Bitcoin นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็สามารถซัพพอร์ตช่องนี้มาทางการได้ด้วยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์รายเดือนจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนก็ตามใจคุณเลยนะฮะหรือจะเป็น USDT หรือ BUSD ก็เลื่อนใต้คลิปนี้ฮะ copy wallet address แล้วก็โอนได้เลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้ฮะโดยการกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับกด1ครั้งเท่านั้นใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดได้เลยนะฮะรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ